คนกลุ่มไหนบ้างที่เหมาะกับการทำโอโซนคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีกลุ่มการติดเชื้อเรื้อรัง SLE เนาะรูมาตอยโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของหลอดเลือดทั้งหมดเลยเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจคนที่สุขภาพดีปกติคนกลุ่มไหนบ้างที่เหมาะกับการทำโอโซนกลุ่มแรกก็คือเป็นคนที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีติดเชื้อง่ายติดเชื้อบ่อยเช่นเป็นเริมเป็นงูสวัดบ่อยๆติดหวัดคนอื่นง่ายเป็นไข้หวัดใหญ่บ่อยๆนะครับพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์สูงสุดเลยจากการที่จะทำโอโซนเพราะว่าโอโซนก็ออกฤทธิ์จัดการฆ่าเชื้อทุกชนิดนะครับแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานในระยะยาวแล้วก็กลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มการติดเชื้อเรื้อรังเช่นพวกที่พบบ่อยก็คือไวรัสตับอักเสบ B C A อะไรพวกนี้เนาะก็คือกลุ่มนี้เขาจะต้องอยู่กับการติดเชื้อไวรัสไปตลอดชีวิตก็คือพวกนี้การรักษาก็ค่อนข้างยุ่งยากแพงแล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีบ้างไม่ดีบ้างด้วยต้องดูแลเรื่องระบบภูมิต้านทานของตัวเองค่อนข้างดีเป็นพิเศษเทียบกับคนอื่นเนาะซึ่งจริงๆการใช้โอโซนบำบัดเริ่มมีงานวิจัยมากขึ้นในคนไข้กลุ่มนี้กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่คนไข้ที่มีอาการของภูมิเพี้ยนเนาะหรือว่าออโตอิมมูนดิสออเดอร์คือภูมิต้านทานทำงานผิดปกติเรื้อรังนะครับที่ทำให้เกิดโรคภูมิต้านทานทำลายตัวเองเนาะเช่น SLE เนาะรูมาตอยเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นแบบเกิดการทำลายตัวเองขึ้นมาของระบบภูมิต้านทานที่มันมองไม่เห็นว่าอะไรผูกอะไรผิดเนาะอะไรเป็นของแปลกปลอมหรืออะไรเป็นของตัวเองมันก็เลยทำงานเพี้ยนทำลายตัวเองเกิดโรคขึ้นมาครับกลุ่มนี้ก็เราใช้โอโซนค่อยๆช่วยปรับฟื้นฟูระบบภูมิต้านทานให้ทำงานเป็นปกติมากขึ้นเสริมจากการรักษาหลักได้กลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องความเสื่อมของหลอดเลือดโรคที่เกี่ยวกับความเสื่อมของหลอดเลือดทั้งหมดเลยก็คือเป็นกลุ่มพวกเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคเรื้อรังที่พบบ่อยๆนะครับนี่จะเป็นปัญหาของเส้นเลือดเลยเป็นปัญหาของหลอดเลือดที่มีการอักเสบได้ง่ายแล้วก็หลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นซึ่งโอโซนเนี่ยก็พบว่าช่วยฟื้นฟูเรื่องของผนังหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดเราอ่ะยืดหยุ่นดีขึ้นทำให้ระบบเลือดเราดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นครับก็จะเป็นประโยชน์ครับเสริมในการรักษาสำหรับคนไข้ในกลุ่มนี้ก็อันสุดท้ายแถมให้นะก็คือคนที่ไม่ป่วยคนที่สุขภาพดีปกตินะครับหรือว่ามีอาการเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่ได้เป็นโรคอะไรจริงๆก็ได้ประโยชน์จากการใช้โอโซนบำบัดครับในแง่ของการป้องกันแล้วก็การฟื้นฟูเนาะหลายๆคนเข้ามาทำโอโซนแล้วรู้สึกสดชื่นขึ้นร่างกายได้ออกซิเจนกระตุ้นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเพื่อจะเกิดการแบบป้องกันฟื้นฟูแล้วก็เรื่องของการเผาผลาญในระดับเซลล์ดีขึ้นเนาะทำให้แบบพลังงานมันเยอะขึ้นทำให้นอนหลับดีขึ้นเนาะทำให้แบบสุขภาพโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับบางคนก็มาทำในช่วงที่รู้สึกว่าตัวเองดูแลตัวเองไม่ค่อยดีเนาะรู้สึกว่าเครียดพักผ่อนน้อยนอนไม่ค่อยดีหรือว่าควบคุมอาหารไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยเริ่มแบบว่าสุขภาพเราเริ่มจะตกลงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมาใช้โอโซนบำบัดเนาะเพื่อฟื้นฟูระบบเลือดระบบภูมิต้านทานของเราให้แบบมันดีขึ้นเนาะทำให้เราแบบไม่ติดเชื้อง่ายแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะทำงานหรือว่าออกกำลังกายอะไรได้ประสิทธิภาพมากขึ้นใช้ชีวิตได้ดีขึ้น